ันรู้ว่าเรียงใส่ได้ไหมคะโอ้ยอย่าเหยียบน้องอย่าเหยียบน้องนะเลี้ยงนกง่ายๆจากบ้าน SF ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักขนาดของไซส์ลูกป้อนนะครับว่าในแต่ละช่วงวัยลูกป้อนเลิฟเบิร์ดเนี่ยเขาจะมีขนาดลำตัวประมาณขนาดไหนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆเพิ่งได้ลูกป้อนมาใหม่ขนาดแตกต่างกันจะได้เป็นแนวทางว่าไซส์นี้ขนาดนี้มันจะอายุประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ไซส์แรกเกิดกันเลยนะครับโอเควัยแรกเกิดนะครับนี่เลยเพิ่งจะเกิดได้เมื่อคืนนะเนี่ยว้ายตัวยังเล็กอยู่เลยครับวัยนี้ก็จะดูนะครับผิวหนังเขาจะเลื่อๆแดงอมชมพูเห็นไหมสุขภาพดีมากดีนะครับดูนี่ครับตัวเล็กอยู่เหมือนเอเลี่ยนเนาะวัยนี้ถ้าเกิดใครจะเอามาป้อนก็ต้องป้อนบ่อยหน่อยนะครับทุกๆ2ชั่วโมงแต่ถ้าไม่จำเป็นก็เอาให้แม่เขาป้อนให้เลี้ยงก่อนมือใหม่ไม่แนะนำนะคะโอเคอึ๊บอึ๊บอันนี้จะเป็นแดงอมชมพูเลยแล้วเขาจะเหมือนเอเลี่ยนคือตาเขายังไม่เปิดตายังไม่ลืมต่อไปไซส์นี้ไซส์ขนหนังนะครับไซส์ที่2 อายุก็จะเขาก็จะประมาณ 7-14 วันลักษณะเขาก็จะเริ่มมีขนอุยเห็นไหมครับขนจะอุยอุยขึ้นมานิดนึงแล้วเริ่มมีตุ่มๆขนเริ่มเป็นตุ่มๆจุดๆนะครับไซนี้ก็ค่อยลืมตาก็ยังไม่น่าเอามาป้อนสำหรับคนมือใหม่นะครับแต่บ้านเราชอบไซนี้เพราะไซนี้เขาจะเขายังจำแม่เขาไม่ได้ถ้าเรามาป้อนเนี่ยเขาจะจำหลอดที่เราเอามาให้เขาได้ง่ายป้อนง่ายป้อนได้เร็วกินได้เร็วประสบการณ์ตรงจากบ้านเรานะคะถ้าไซส์เนี้ยมันจะป้อนง่ายที่สุดใช่สำหรับเราเนาะแต่สำหรับมือใหม่คนอย่างนี้ไม่แนะนำไซส์นี้ใช่ต่อไปไซส์ที่3นะครับอันนี้ไซส์นี้เรียกว่าไซส์ขนหนามหรือขนหลอดนะครับนกจะเริ่มมีขนแทงออกมาแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าขนหลอดก็คือนี่แหละเห็นไหมขนเขาจะเป็นเส้นๆเหมือนลอดแทงออกมาละเห็นไหมเนี่ยนะครับอายุประมาณอายุช่วงนี้ก็ประมาณ3สัปดาห์นะเริ่มนกเขาจะลืมตาแล้วไซส์นี้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มหัดป้อนไซส์นี้จะง่ายเพราะว่าตัวเขาใหญ่จับสะดวกมือนะครับแต่สำหรับบ้านเราว่าไซส์ผมว่าไซส์นี้เขาจะกว่าจะเขาจะชินกับเราต้องใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกัน 3-4 วันโอเคไปได้ครับต่อไปไซส์ที่4ไซส์นี้เรียกว่าไซส์ขนพายนะครับอายุเขาจะประมาณ20วันนะครับที่เขาเรียกไซส์ขนพายเพราะว่านี่ไงหรือเรียกว่าไซส์แตะขนใบพายเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีขนแตกมาจากหลอดเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมขนเขียวๆนี่แตกเขาเรียกแตกใบพายเนี่ยไซส์นี้เลยไซส์นี้ก็ป้อนได้นะครับเหมาะจะเอามาป้อนให้เชื่องได้ฝึกให้เชื่องได้ฝึกให้เชื่องนะครับสำหรับมือใหม่ก็นี่เลยไซส์นี้แล้วก็ไซส์ที่แล้วน่าจะจับถนัดมือเนาะตัวเขาใหญ่จับถนัดมือมาลงมาโอ้ยน้องหนาวแล้วน้องหนาวแล้วไซส์สุดท้ายไซส์ที่5ไซส์ขนคลุมนะครับเห็นไหมครับขนเขาจะมีคลุมเต็มหัวเต็มตัวแล้วนะครับไหนไซส์ขนคลุมอันนี้ก็อายุก็ประมาณ1เดือนขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มหัดแทะละเราก็ต้องเตรียมพวกมิลเลตหรือข้าวโพดมาให้เขาฝึกแทะอาหารด้วยอาหารด้วยเขาก็จะเริ่มหัดแทะอะไรไปเรื่อยเปื่อยของเขาละนะครับลงมาอยู่ก่อนนะ
ะโอ้เย็บเนาะนี่นะครับทั้ง5ไซส์เห็นไหมครับนี่เลยแรกเกิดแรกเกิดขนหนังขนหนังขนหลอดไซส์ขนพายแล้วก็ไซส์ขนคุมเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆได้นกมาไซส์ไหนก็เรามาเทียบวันดูได้จะได้รู้ว่านกแต่ละขนาดที่เพื่อนๆได้มานั้นมันอายุประมาณเท่าไหร่โอเคกับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วย